สวัสดีครับผมไทยนะฮะวันนี้ผมก็มาลงสมัครแข่งรถมินิโฟร์วิลเนาะของธรรมย่านะฮะที่ธรรมย่าพรีเมียมคลับที่อโศกนะฮะตึกมิตรทาวน์ผมบอกว่ารายการแข่งเนี่ยเป็นรายการแข่งที่ยังไม่เคยมีที่ไหนเขาจัดแข่งมาก่อนนะด้วยกติกาที่แปลกแล้วก็มีข้อจำกัดต่างๆมากมายนะฮะมันทำให้เป็นการแข่งขันที่เหมือนว่าวัดกึ่นกันมากเลยซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่เคยได้แข่งแบบนี้มาก่อนเลยนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเมื่อเราแข่งรถธรรมย่าใช่ไหมเขาก็จะเป็นผู้จัดแข่งแล้วก็อาจจะเสียค่าสมัครกันคนละ100-200แล้วก็แข่งกันตามปกติก็ไปซื้ออะไหล่ข้างนอกมาก็แข่งกันได้ละแต่อันนี้มันคือการจำกัดในเรื่องของงบประมาณ 1,250 บาทเราจะทำยังไงกับมันได้บ้างมันเป็นเรื่องของการวัดกึ่นแล้วล่ะตรงนี้นะผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะรวมถึงประสบการณ์ต่างๆด้วยนะฮะกติกาใหม่น่าสนใจมากครับผมถามว่าคิดยังไงกับชื่อรายการเซียนถังแตกตรงนี้นะฮะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารแล้วก็เรื่องของการเข้าใจเรื่องของสมรรถนะรถอย่างมากเลยนะมันก็คือวัดความสามารถของผู้เล่นได้ลักษณะหนึ่งเลยนะเพราะว่าเราจะใส่ทุกอย่างอย่างที่เราเคยเล่นไม่ได้มันมีข้อจำกัดตรงนี้มันจำเป็นจะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นคุณจะเบรกก็ต้องเบรกแน่นอนเราจะไม่มีเงินไปใส่ตรงอื่นอีกนึกออกไหมฮะมันก็เป็นเรื่องนึงของความสามารถของผู้เล่นที่จะประดิษฐ์รถของตัวเองออกมาครับให้เวลามา2ชั่วโมงประกอบด้วยเซตรถด้วยแล้วก็จะทำทันหรือเปล่าผมคิดว่านะถ้าเรามีภาพในหัวแล้วเนี่ยมีโอกาสจะทันนะนั่นหมายถึงว่าเราต้องมีความคล่องอยู่นิดนึงมีการฝึกมือมาหน่อยแล้วก็มีการวางแผนว่าอะไรที่เราจะเอามาทำเนี่ยเราจะใช้มันในลักษณะไหนบ้างและที่สำคัญเลยนะมันคือความแม่นยำในการตัดเจาะเจียแล้วก็ประกอบถ้าทำตรงนี้ได้ก็มีโอกาสชนะเหมือนกันครับคำว่าเซียนในความหมายของผมนะฮะเซียนมินิโฟร์วิลเนี่ยผมคิดว่าอย่างแรกเลยนะมันคือเรื่องของการแบ่งปันถ้าสมมติว่าเราสามารถแบ่งปันความรู้ทักษะความสามารถของเราให้กับคนที่อาจจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าอาจจะเป็นคนที่ยังไม่เคยมีทักษะแบบที่เราเคยเล่นมาก่อนบางครั้งเนี่ยในลายสนาม1สนามเนี่ยมันมีความแตกต่างในเรื่องของระดับประสบการณ์เซียนคือคนที่สามารถถ่ายทอดเทคนิคเกร็ดความรู้ความสามารถต่างๆแล้วก็รวมถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดกับคนที่เขายังไม่รู้มาก่อนได้ผมเรียกว่าอย่างนี้คือเซียนไม่ใช่คนที่ได้ที่1ตลอดทุกสนามแน่นอนผมเคยเล่นรุ่น TC มาก่อนหรือเปล่าผมเคยครับเป็นแชสซีแรกที่ผมได้มาตั้งแต่สมัยเด็กเลยนะแล้วก็ผมจำได้ว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องตลกอย่างนึงผมได้มาแต่ในกล่องมันไม่มีเพลาล้อคิดดูมันหายไปไหนไม่รู้แต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ไปหาทดแทนจนได้นะแล้วโครงเนี้ยผมว่าเป็นโครงที่มีความเร็วมากเป็นโครงที่ผมชอบมาแต่เด็กเลยแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเขามีการปรับปรุงเนาะไอปรับปรุงข้อเสียของโครงนี้ให้กลายเป็นรุ่นใหม่มากขึ้นแต่ที่แน่ๆเลยโครง TC เนี่ยยังมีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นโอสคูลยังมีความเป็นวินเทจอยู่ซึ่งตรงจุดนี้แหละที่มันน่าสนใจนะฮะเราสามารถตัดเจาะเจียได้หมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราจะปรับปรุงมันยังไงให้มันมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมและปัจจุบันนี้ถามว่าผมเล่นอะไรผมเล่นทุกแชสซีเลยนะฮะล่าสุดนี้ก็มี VC ออกใหม่ใช่ไหมก็ยังไม่ได้ลองเล่นอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าเห็นว่ามันก็เบาแล้วก็มีความแข็งแรงมากเหมือนกันผมเนี่ยอยากจะบอกว่าทุกคนที่เล่นมินิโฟร์วิลเนี่ยมีใจที่รักในสิ่งนี้อยู่แล้วนะบางคนเล่นมาตั้งนานบางคนพูดตรงบางคนเป็นพ่อคนแล้วด้วยนะก็ยังส่งต่อสิ่งเหล่านี้สิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับลูกหลานของทุกๆคนเนาะมันเป็นสิ่งที่เราอยู่กับมันมาแล้วมันเป็นสิ่งที่พัฒนาทักษะในด้านต่างๆของเราจริงๆนะฮะตั้งแต่คุณเด็กๆใช่ไหมคุณเซตรถของคุณขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ฮะเราเคยอยู่ในกติกาเดิมๆแข่งแบบเดิมๆวันนี้มันคือความใหม่มันคือความใหม่ของการแข่งขัน 1,250 ใส่อะไรได้บ้างคุณจะเอางัดไม้ตายของคุณออกมาใช้ยังไงก็ได้คุณลองมาแข่งมาวัดความสามารถของเราในการเซตรถมาวัดทักษะวัดกึ่นของเราอย่าคิดว่าเป็นการแข่งขันที่ต้องเอาชนะกันนะมันเป็นรายการใหม่แข่งให้มีความสุขแข่งเพื่อรื้อฟื้นความหลังแข่งเพื่อหาสิ่งใหม่ๆในอนาคตนะฮะแข่งเพื่อรันวงการนี้ต่อไป
ผมฝากถึงทุกๆคนนะฮะที่อยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่ในการแข่งขันมินิโฟร์วิวนะครับผมก็สามารถที่จะลงทะเบียนออนไลน์ได้ตอนนี้นะฮะที่หน้าเพจ Facebook ของธรรมยาพรีเมียมคลับก็ได้หรือว่าจะทาง LINE แอดก็ได้เช่นเดียวกันหรืออยากจะพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกติกาบางอย่างที่เราอาจจะไม่ชัวร์ไม่แน่ใจก็มาที่นี่ได้เช่นเดียวกันนะครับผมที่ตึกมิทาวอโศกเนาะก็มาช็อปอยู่ด้านล่างนะก็มานั่งคุยกันได้ก่อนเลยนะครับผมแล้วก็รวมถึงวันที่3นะเจอกันตอน 9:00 นมาเลือกของมาเซตของตามที่เราวางแผนเอาไว้เก็บแล้วก็ตอน 12:00 นแข่งแน่นอนนะฮะอ้าวยังไงทุกๆคนครับมาแข่งกันให้สนุกด้วยกันนะฮะ